สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ทหารตำรวจก็ไม่ปกติมีการแย่งเหล่าทัพทหารขึ้นมาคนที่ทำงานเชี่ยวชาญเหล่าทัพทหารก็มีอยู่คนเดียวนะฮะซึ่งไปวางแผนการกับอดีตผบ.ตร.นะฮะเพื่อยึดนะตำรวจกลับคืนมาซึ่งการทำลักษณะดังกล่าวงานนี้ผมเรียนว่าโอ้โหแย่ลังแตนแตนมหึมาด้วยไม่ใช่แตนธรรมดาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ศิริกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซัดกันไปซัดกันมาเศรษฐาทวีสินใช้คำสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ายบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าประจำนะฮะสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งงานนี้ไม่จบลากยาวและเศรษฐาเรียบร้อยโรงเรียนจีนท่านผบ.เรียกมาคุยนะครับก็เดี๋ยวก็ถอนฟ้องกันหมดก็จบนะครับแบบลูกผู้ชายใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้ใครฟ้องใครใครฟ้องใครเดี๋ยวก็เคลียร์กันถอนฟ้องให้จบนะครับถอนฟ้องยุติไปถอนฟ้องยุติไปเพราะว่าก็ตำรวจทั้งนั้นก็เดี๋ยวถอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อคุยกันจบแล้วแบบนี้นะครับก็ต้องถอนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราตำรวจนะครับเรามีวินัยนะครับแล้วเราต้องนักเลงต้องชัดเจนนะครับเพราะนั้นวันนี้เมื่อคุยกันจบเดี๋ยวท่านผบ.เชิญมาทำเข้าใจก็ต้องถอนทั้งหมดเพราะว่าทุกอย่างมันต้องจบด้วยการเจรจานะครับมันต้องจบด้วยการพูดคุยวันนี้เหมือนท่านผบ.บอกนะครับเมื่อเราไม่คุยกันก็ไม่เข้าใจกันไปฟังนู่นฟังนี่มานะครับนะวันนี้ทุกคนเนี่ยเหมือนบอกว่าต้องเป็นลูกน้องผบ.ตร.คนเดียวนะเมื่อผบ.ตร.บอกจบนะทุกคนต้องหยุดนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าหางานอย่างเดียวนะครับไอ้เรื่องไปฟ้องเพื่ออะไรหยุมหยิมต้องถอนให้หมดอ่ะนะครับนะอันนี้ผมต้องเรียนมันอย่างนี้ด้วยก่อนแต่โฟกัสไม่มองผมว่าพวกพี่ขัดแย้งกันพี่ไม่เคยขัดแย้งกับใครการจะเด็ดจะขาดทำไมพี่ต้องเด็ดพี่โยพี่เป็นผบ.อยากให้น้องแล้วพี่น้องสื่อเปิดได้เข้าใจด้วยวันนี้มีนะจากนี้ไปถ้ามีโลกโซเชียลที่พยายามจะให้เราขัดแย้งมันไม่ใช่อย่างที่อยู่จากพี่โยเลยดังนั้นเราต้องมีโครงการที่จะทำอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนถ้ารายการตำรวจได้รับจากการที่พี่เป็นผบ.ตร.กับมีรองผบ.มีผู้ข้ามชาติสูงไม่เห็นทำอะไรอย่างนี้พี่รับไม่ได้คือมันถามว่าพี่เครียดไหมพี่ก็เครียดนะแต่ว่าเออก็พยายามทำให้ดีคือพยายามขอบผู้ไหมให้ดีที่สุดและให้เกิดภาพของความขัดแย้งอย่าให้ลูกน้องที่ลูกน้องแล้วมีความสุขมีความกำลังใจนะเราโดนกระทบกระแทกมาแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นเช่นตอบแถลงแล้วมันเป็นอีเวนต์ต่อไปใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผบ.ผมเนี่ยก็เหมือนเป็นผู้กำกับดูแลสถานบุตรท่านเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแถลงเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าลูกน้องอันเดียวแบบเดียวท่านดีใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาทำงานอย่างสบายใจนะครับวันนี้เมื่อท่านผบ.ตร.ท่านมีอยู่ชัดเจนนะครับเราก็เดินหน้าได้อย่างนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าคำสั่งเป็นจริงตกใจไหมกับการที่มันเหมือนจะดีแล้วกลับมาต้องโดนฟ้าผ่ากลางกรมตำรวจก็ไม่ได้คืออย่างนี้สำหรับผมนะครับนะผมไปมาแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้จะไปอีกรอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็ต้องเรียนตรงว่าเรามีวินัยนะครับนะถ้ามีคำสั่งเราก็ต้องไปปฏิบัตินะครับนะก็ท่านอาจจะให้ไปทำหน้าที่อย่างที่หนึ่งก็ได้นะครับนะก็เดี๋ยวดูคำสั่งก่อนนะครับกระบวนการที่ทำดำเนินไปได้ด้วยความเป็นธรรมนะไม่มีการแทรกแซงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าข้อสองจริงแล้วจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าเพื่อให้การบริหารการแผ่นดินไปได้ด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่มีการก้าวไก่ในกระบวนการทำเนี่ยขอโอนท่านทั้งสองมาช่วยการสมัครนายกเป็นชั่วคราวน่าจะเป็นวัน60วันนะครับถ้าวันที่ตั้งคณะกรรมการนะครับที่จะมาตรวจสอบความจริงข้อที่จริงเป็นการชั่วคราวครับยืนยันเป็นการชั่วคราวและไม่ได้เป็นการลงโทษผมว่าจริงๆแล้วก็ตอนนี้ให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปได้นะครับอย่าให้มีการก้าวไก่อย่าให้มีการล็อบบี้กันเกิดขึ้นเลยดีกว่าท่านทั้งสองก็น่าจะสบายใจว่าท่านเองก็คงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะต้องมาสืบสวนสอบสวนอะไรแล้วเพราะว่าได้ถูก
โยกมาช่วยราชการคนต้องนายกแล้วไม่มีการกล่าวหาท่านทั้งสองท่านใดท่านหนึ่งได้เลยว่ามีการแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมจากผมดีและผมทำให้ผมเพื่อปกป้องทั้งสองท่านด้วยคำสั่งฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่เสียท้ามาเป็นคนกลางจิรจานะครับระหว่างบิ๊กโจ๊กกับผบ.ตร.ต่อมาบิ๊กโจ๊กกับผบ.ตร.ก็มาจับมือกันเสียท้าก็สั่งให้ทั้งหมดทั้งสองคนเข้าไปอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะน้องชายของราชเลขาของสำนักพระราชวังก็ปรากฏว่าก็บอกดีละก็จะได้พักผ่อนแล้วก็บอกแต่แรกแล้วไม่ได้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับและไม่ได้มีปัญหากับบิ๊กโจ๊กทำไปตามอำนาจหน้าที่ปกตินะครับพี่เห็นแล้วว่าตอนกลับเข้ามาพี่เห็นแล้วนะครับก็รับตามคำสั่งครับท่านนายกสั่งการแล้วก็ในฐานะท่านเป็นผู้บริหารพี่ไม่กระทำตามคำสั่งเท่านั้นเองพรุ่งนี้พี่ก็ไปทำงานที่สำนักนายกไปรายงานตัวมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านครับมีผลตั้งแต่วันนี้วันที่20วันนี้ครับด้วยความเคารพว่าที่ไปคุยเมื่อเช้ากับท่านนายกเนี่ยมีการส่งสัญญาหรือมีการส่งซิกอะไรในทางที่เป็นลบของท่านไม่ได้มีทุกอย่างพี่ไม่เคยมองลบเลยนะถามว่าพี่ท่านแจ้งไหมพี่ก็แจ้งพี่ก็ไม่ได้มีความทุกข์เลยแต่พี่รู้แล้วรู้ตั้งแต่ตอนมาแล้วแหละแต่พี่ก็ยังบอกกับน้องว่าถึงแม้พี่เองจะอยู่ยังไงเราไม่ได้มีความขัดแย้งพี่ก็พูดเสมอพี่รู้อยู่แล้วท่านนายกก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวมีคำสั่งนะก็ยอมรับครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ท่านที่ย้ายผบ.กับรองผบ.พี่เนี่ยได้พักเนี่ยพี่สบายใจมากเลยนะพี่บอกอย่างน้อยพี่ก็ได้พักสมองเมื่อพี่เบื่อเรื่องมองภาพของความขัดแย้งเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆ นะครับเมื่อพี่บริพี่พูดเสมอถ้าพี่บริหารงานไม่ผ่านพี่ก็ต้องพิจารณาตัวจะต้องทุกข์อะไรพี่เป็นผ่านมาท่านตั้งใจทำงานและผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้มันทำให้ท่านหวั่นไหวไม่หวั่นไหวแล้วพี่ไม่ท้อไม่เหนื่อยในขณะที่บิ๊กโจ๊กก็จะเดินหน้าต่อไปจะทำต่อไปในขณะที่อัจฉริยะนะก็ออกมาแฉว่าคนที่สั่งการคนที่บงการเนี่ยนะฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงตำรวจเนี่ยคือทักษิณชินวัตรมีการวางแผนจะเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการวางข้อตกลงนะครับมีการเล่นงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์นั้นไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งและทำตามหน้าที่การดีลลับแล้วก็มีอำนาจมืดนะครับโดยการสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับนายกเศรษฐาเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นประธานกตรแล้วนายกเศรษฐาได้รับคำสั่งจากทักษิณชินวัตรมาอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอัปยศที่สุดในองค์การตำรวจสำนักงานตำรวจชาติไม่เคยตกต่ำขนาดนี้ที่ปล่อยให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากไม่เกิดความไม่พอใจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่ผ่านมาที่ฝ่ายการเมืองมีความรู้สึกว่าถูกหักหลังนะครับจากการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจครั้งนี้แล้วก็มีอดีตผู้บัญชาการตำรวจชาติเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการวางแผนในการยึดอำนาจให้กิติรัตน์ปันเพชรขึ้นมารักษาการแล้วก็จะมีดีลลับในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่15โอ้ละสิหนักไปขึ้นเรื่อยๆฮะพลเอกต่อศักดิ์หลังจากเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตามเสด็จไปที่จังหวัดพิจิตรถึง3วันนะครับก็คงส่งสัญญาณชัดเจนนะเพราะว่าพลเอกต่อศักดิ์เป็นน้องของราชเลขาของสำนักพระราชวังนะครับและที่สำคัญก็คือว่าพลเอกต่อศักดิ์นั้นไม่ได้มีความผิดนะครับที่ผ่านมากรณีของบิ๊กโจ๊กนั้นเคยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปแล้วโดยเศรษฐาทวีสินตั้งกรรมการสอบสวนแต่ไม่มีความคืบหน้าซึ่งคดีของบิ๊กโจ๊กที่เกี่ยวข้องกับมินนี่ถูกส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับคดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยืนยันทำเองนะครับแต่คดีที่เกิดขึ้นใหม่นะบิ๊กต่อก็บอกว่าดำเนินการตามระเบียบไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมนะฮะส่วนบิ๊กโจ๊กนะฮะสังคมถูกมองว่าไปเดินตามทักษิณนะฮะไปติดตามนะไปสนับสนุนทักษิณจนสื่อนอกมองว่าโอ้โหทักษิณนี่เป็นยิ่งกว่ารัฐบุรุษด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ออกมาจากเรือนจำไม่กี่วันออกจากโรงพยาบาลตำรวจไม่กี่วันเอาแล้วนะฮะสร้างเรื่องสร้างราวแล้วนะครับผมมาเรียนหุ้นส่วนหน่อยเอาทีละเรื่องทีละเรื่องเลยนะก็ทีวีพักจานก็ว่ากันไปนะแต่สิ่งที่ผมบอกเรียนหุ้นส่วนเนี่ยประการแรก
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยซึ่งเป็นน้องราชเลขาของสำนักพระราชวังเนี่ยท่านไม่ได้มีความผิดนะไม่ได้มีความผิดใดๆเลยการที่ย้ายพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยเข้าไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้น2ครั้งเป็นคดีใหญ่ๆนะ1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาย้ายบิ๊กโจ๊กขณะเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้มาอยู่แล้วก็พ้นจากการเป็นตำรวจด้วยต่อมาศาลปกครองได้มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กกลับไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจและต่อมาได้ขึ้นเป็นรองผู้ช่วยผู้บัญชาการแล้วก็ได้เป็นรองผู้บัญชาการนะพลเอกประยุทธ์โดนมารอบนะขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่เคยโดนลักษณะเดียวกันคือทวินเปลี่ยนสีทวินเปลี่ยนสีเนี่ยปรากฏว่าโดนยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเล่นงานปรากฏว่าเหมือนกันฮะคำสั่งศาลปกครองให้กลับมาลงตำแหน่งเดิมแล้วก็มีการไปฟ้องร้องเอาผิดอาญากับยิ่งลักษณ์ไปที่ศาลอาญาสุริตไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองศาลอาญาที่หยุดชี้ยิ่งลักษณ์มีความผิดหยุดปฏิบัติหน้าที่จำได้ไหมฮะหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่มาที่อีกศาลหนึ่งก็คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้ยิ่งลักษณ์หลุดศาลอาญาที่หลุดผิดนะฮะสองศาลน่ะผิดแต่ว่ามาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองหลุดหลุดเสร็จเรียบร้อยกำลังอยู่ในขั้นตอนของอุทธรณ์นะนั่นหมายความว่ากรณีที่เคสที่เกิดกับพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยมีเคสตัดดี้2อันนะฮะถ้าไปยึดคำพิพากษาของศาลฎีกานะมันมีกรณีบทเรียน2อันนั่นหมายความว่าถ้าพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลไปฟ้องศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวก็จะได้กลับมาเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมถ้าเขาสู้นะแต่เขาป๊อดนี่ไม่รู้กันนะแต่เขาสู้นะ2ถ้าเขาไปฟ้องศาลอาญาทุจริตเอาผิดเศรษฐาทวีสินตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ส่งผลทำให้เศรษฐาทวีสินหยุดการปฏิบัติหน้าที่เหมือนยิ่งลักษณ์ชินวัตรเหมือนกรณีกับแกทวินเปลี่ยนสีไม่มีความผิดอะไรบิ๊กต่อไม่มีความผิดอะไรผลของมันถ้ายึดคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งสองกรณีเนี่ยก็น่าจะมีผลออกมาเหมือนกันและส่งผลทำให้เศรษฐาทวีสินเนี่ยมีโอกาสจะโดนหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในทันทีนะครับตามความผิดตามมาตรา157ไม่ต่างจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับส่วนการที่บิ๊กต่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามเสด็จไปจังหวัดพิจิตรซึ่งมีกำหนดการอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง3วันเนี่ยนะฮะก็คงจะทำให้เห็นสัญญาณอะไรชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนว่าการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้จะเป็นทักษิณเดินจะเป็นเศรษฐาเดินเขาพลาดอย่างแรงเขาพลาดอย่างแรงไม่ใช่พลาดนะเขาพลาดอย่างแรงท่ามกลางกระแสข่าวการรัฐประหารนะฮะซึ่งทหารก็หึมกลยุทธ์ของเขาเนี่ยนะฮะใครจะแฉว่าไงจะยึดตำรวจตอนนี้เกมเนี่ยมันจะตีกลับหุ้นส่วนคอยดูนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เกมไวมากนะครับเกมจะตีกลับนะฮะพอเกมจะตีกลับเสร็จถาต้องเลือกระหว่างจะเอาใครนะจะเอาทักษิณหรือจะเอาตัวเองปรากฏว่าตอนนี้ในระหว่างนี้เลือกเอาทักษิณนั่นก็เศรษฐาก็ต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นเกมนี้อย่ากระพริบตานะการเมืองเร็วนะฮะมาเร็วไปเร็วจบเร็วนะฮะจากนี้ไปสมาชิกวุฒิสภาก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโดยไม่มีการลงมติก็จะมีการจัดหนักเศรษฐานะฮะฝ่ายค้านก็จะอภิปรายไม่วางใจในช่วงเดือนเมษายนจับตามองให้ดีฮะผมเรียนย้ำหุ้นส่วนนะสถานการณ์ตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงสถานการณ์ไม่ปกติผมได้รับแต่โทรศัพท์ว่ามีโอกาสจะมีการรัฐประหารไหมมีโอกาสจะเกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นไหมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นไหมซึ่งก่อนหน้านี้หมอดูก็ดูมาทุกคนว่ายังไงก็เปลี่ยนนะครับสถานการณ์ตนถึงขนาดนี้ทหารตำรวจก็ไม่ปกติมีการแย่งเหล่าทัพทหาร
ขึ้นมาคนที่ทำงานเชี่ยวชาญเหล่าทัพทหารก็มีคนเดียวนะฮะซึ่งไปวางแผนกันกับอดีตผบ.ตร.นะฮะเพื่อยึดนะตำรวจกลับคืนมาซึ่งการทำลักษณะดังกล่าวงานนี้ผมเรียนว่าโอ้โหแย่ลังแตนแตนมาหือมาด้วยไม่ใช่แตนธรรมดานะฮะแล้วก็ไปเล่นกับใครไม่เล่นนะงานนี้ผมว่าวอนหาเรื่องนะฮะสิ่งที่ทักษิณทำกำลังจะพ่นพิษสิ่งที่เศรษฐาทำก็กำลังจะพ่นพิษแต่จะพ่นพิษอย่างไรเราผู้ชมก็ชมไปโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะไหนมาก็มีแต่ทุกทหารนี่แหละมาช่วยเอาของมาแจกมั่งอะไรมั่งมาถามจนทุกสุขดิบมั่งจ้าก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยนะถ้าเกิดนั่นป้าก็ขอบคุณมากไม่มีทหารก็ไม่มีหน่วยงานใหญ่มาไม่มีทหารก็มันอยู่กันไปตามนี่แหละเห็นไหมเห็นไม่ได้ไม่รักทหารจะไปรักใครอ่ะ